สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโซรัมวันนี้ผมมิสมูฟก็ได้มีข่าวสารวงการเกมมาให้ผู้ชมได้รับชมกันนะครับซื้อเกมจากญี่ปุ่นเกมสปาร์คเผยรายชื่อเกมที่ได้รับรางวัล TOTY 2022สำหรับคอบอลก็น่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับกับตัวย่อนี้ที่ย่อมาจาก Team of the Year โดยการจัดทีม11ผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำปีนั่นเองนะฮะแต่เดี๋ยวก่อนนะครับแล้วนี่มันเกี่ยวอะไรกับวงการเกมใช่แล้วฮะมันไม่ได้มีอะไรที่เกี่ยวข้องกันเลยโดยตัวย่อ TOTY นี้ไม่ได้ย่อมาจาก Team of the Year แต่อย่างใดแต่ตัวย่อ TOTY นี้ย่อมาจาก Toilet of the Year หรือสุดยอดส้วมประจำปีนั่นเองครับโดยรางวัลนี้จะมีไว้ให้กับเกมที่มีห้องน้ำดีเยี่ยมที่สุดประจำปี2022นั่นเองครับแน่นอนครับว่ารางวัลนี้จัดขึ้นโดย GameSpark แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นและการตัดสินผลส่วนใหญ่ก็จะมาจากคณะกรรมการใน GameSpark ทั้งสิ้นฮะก็ถือว่าเป็นคอนเทนต์ที่แปลกแหวกแนวสุดๆไปเลยนะครับแต่ก็ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าภาพที่ท่านผู้ชมจะได้เห็นต่อไปนี้เป็นภาพที่ไม่น่าพิรมเท่าไหร่นะฮะสำหรับใครที่ทานข้าวไปด้วยดูไปด้วยแนะนำให้ปิดไปก่อนได้เลยนะครับโดยรายชื่อเกมที่ได้รับรางวัล TOTY 2022มีรายชื่อดังนี้รางวัล Special Jury Choice Award หรือรางวัลส้วมยอดเยี่ยมจากคณะกรรมการตัดสินได้แก่Stay เกมอินดี้น้องแมวสุดน่ารักรางวัล Like a Relative I Have to See Every Year Award หรือรางวัลส้วมสมจริงเหมือนได้เห็นในทุกปีได้แก่ Call of Duty Modern Warfare 2รางวัล I Wish This Was So in Japan Award หรือรางวัลส้วมที่อยากให้มีขายในญี่ปุ่นได้แก่ The Callisto Protocolรางวัล Toilet is the Protagonist Award หรือรางวัลส้วมที่เป็นพระเอกของเกมได้แก่ Aperture Deck Job รางวัล The Worst Toilet Ever Award หรือรางวัลส้วมยอดแย่ได้แก่ Ghost Simulator ภาค 3เกมจำลองเป็นแพ้สุดปั่นประสาทและรางวัลสุดท้าย Toilet of the Year หรือสุดยอดส้วมประจำปีนั่นเองครับและเกมที่ได้รับรางวัลนี้ไปก็คือ Ghostwire Tokyo เกมสู้ผีสุดไซไฟนั่นเองครับอย่างไรก็ตามครับทาง GameSpark ย้ำว่ารางวัลเหล่านี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นครับไม่ได้ที่จะมอบให้กับเกมที่กล่าวมาแต่อย่างใดนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับคอนเทนต์ที่ผมนำมาเสนอในวันนี้ถ้าชอบก็กดไลค์กด Subscribe และก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ